อันภูวนาถขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ไม่กังวลมาแทนอ้ําประกาศยุติบทบาทอันภูวนาถเปิดใจขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่พาวมิราเคิลไม่กังวลมาแทนอ้ําอาทิชาติประกาศยุติบทบาททุกอย่างลั่นเชื่อมั่นแบรนด์ทำทุกอย่างถูกต้องเปิดเผยท่ามกลางข้อสงสัยของแฟนๆว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นักแสดงชื่อดังอ้ําอาทิชาติทุมนานนท์โพสต์คลิปประกาศยุติบทบาทในทุกหน้าที่ที่มีต่อบริษัทพาวมิราเคิลจำกัดตั้งแต่เมื่อวันที่12เมษคควาย2567ที่ผ่านมาทั้งในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งผู้ถือหุ้นผู้บริหารดูแลคุณภาพสินค้าแบรนด์แอมบาสเดอร์และควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิดอันภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ําอาทิชาติล่าสุดวันที่14มีนาคม67ในงานแถลงข่าวพาวเปิดวิสัยทัศน์ธุรกิจครองตลาดสมุนไพรพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ณห้องแกรนเด้ทองหล่อชั้น6โรงแรมแกรนเด้เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิท55โดยมีดาราพิธีกรชื่อดังอั๋นภูวนาถคุณพลินมาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่และได้ให้สัมภาษณ์หลังขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ไม่ได้รู้สึกกังวลหลังจากที่อ้ําประกาศยุติบทบาททุกอย่างไปโดยอั๋นเผยว่าผมไม่กังวลอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามีปัญหาอะไรต่อกันครับถามว่าตัดสินใจนานไหมจะบอกนานก็ไม่เชิงนะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักจะต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเราคงต้องลองก่อนหรือแม้แต่ต้องคิดก่อนว่าจะลองหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่พอเป็นพาวผมคิดว่าด้วยชื่อเสียงเครดิตที่เขามีเรารู้จักอยู่แล้วแล้วเราก็ทานอยู่แล้วด้วยมันก็เลยไม่ยากเพราะมันเป็นของที่เราคุ้นเคยเราคือผู้ใช้จริงวันหนึ่งเราแค่ขึ้นมาเป็นผู้บอกต่อเท่านั้นเองทำไมเราถึงใช้ละแล้วมันดียังไงเราก็แค่พูดความจริงอั๋นภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ําอาทิชาติพรีเซนเตอร์คนใหม่ตอนที่เขาติดต่อให้มาเป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกอย่างไรรู้สึกดีใจครับได้รับเกียรติพาวเป็นสินค้านวัตกรรมของประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ดีมาโดยตลอดก็ขอบคุณนะครับที่เขารู้สึกว่าเราแมทช์กันแล้วเราก็น่าจะมีประโยชน์ต่อกันและกันมันไม่ใช่แค่ว่าจะมาช่วยขายให้ขายดีพันล้านอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนที่ผมคิดว่าเราจะขยายการรับรู้และสร้างความมั่นใจร่วมกันได้มากขึ้นให้คนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบไม่ต้องรอป่วยเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยารักษาโรคแต่ว่าเราสามารถที่จะสุขภาพดีได้ไม่ต้องป่วยถึงเริ่มต้นมารักษาผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ก่อนอั๋นภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ําอาทิชาติก่อนหน้านี้อ้ําอาทิชาติที่เป็นพรีเซนเตอร์คนก่อนออกมาประกาศยุติบทบาทหน้าที่ทุกอย่างแล้ววันนี้อั๋นภูวนาถมาแทนกังวลว่าจะมีผลกระทบอะไรไหมไม่เลยนะเรามั่นใจถ้าจะดูก็จะดูแค่ว่าตัวผลิตภัณฑ์มีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าผมคิดว่าเราทุกคนก็เห็นข่าวพอผมเข้าไปดูมันก็ไม่ได้มีการขัดแย้งใดๆเพียงแต่ว่าอาจจะมีการคาดการณ์กันไปหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เข้าไปถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบกับเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อั๋นภูวนาถพรีเซนเตอร์คนใหม่แทนอ้ําอาทิชาติอ้ําอาทิชาติอดีตพรีเซนเตอร์อย่างคุณอ้ําถ้าจะมองว่าเป็นอดีตพรีเซนเตอร์ผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาหยุดคุณอ้ําเพื่อมาเลือกผมมันไม่ต้องมองกันแบบนั้นมันก็แค่เหมือนกับพรีเซนเตอร์อื่นๆที่มีการหมดสัญญาแล้วก็ต่อใหม่ผมก็อาจจะมีเวลาของผมที่วันนี้มาพูดในฐานะของตัวแทนอั๋นพูดสื่อสารแล้วคนได้ยินเช่นเดียวกับคนที่เป็นกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่และคุณลูก
ความเป็นครอบครัวแต่ละคนก็อาจจะแมทกับช่วงเวลาภาพลักษณ์และรูปแบบของการตลาดที่ต้องการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับก่อนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ได้เช็คฟีดแบ็กของแฟนๆไหมสงสัยเกิดอะไรขึ้นสารภาพว่าไม่เลยผมก็ฟอลโลเวอร์คุณอ้ํานะเขาก็ไม่ได้ลบภาพในอดีตใดๆก็แปลว่ามันไม่มีความโกรธเกลียดใดๆอยู่ทั้งสิ้นแต่ผมก็ไม่ถึงขนาดว่าโทรหาว่าเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำด้วยซ้ำในมารยาททั้งปวงผมก็รู้ในขอบเขตว่าผมทำอะไรเราต่างทำทุกอย่างถูกต้องเปิดเผยมาด้วยเจตนาที่ดีทั้งหมดเช่นเดียวกันกับการเคลื่อนตัวต่อไปของทางพาวเองบุรีรัมย์ต้องเหนื่อย120นาทีก่อนโชว์แม่นซันโวจุดโทษผ่านเข้ารอบ8ทีมรีโวคัพบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งจะกระเด็นตกรอบช้าง FA ครับต้องลุ้นเหนื่อยถึงขั้นดวลจุดโทษก่อนเอาชนะอุทัยธานี FCผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายรีโวคัพบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากฝูงรีโวไทยลีกมีคิวเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของช้างป่าอุทัยธานี FC ทีมร่วมลีกในศึกฟุตบอลรีโวคัพ 2023-24 รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่13มีนาคมโดยก่อนหน้านี้บุรีรัมย์เพิ่งพลาดท่าแพ้บางกอก FC ทีมจากไทยลีก3กระเด็นตกรอบฟุตบอลช้าง FA ครับมาแล้วเกมนี้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าชัดเจนและสร้างจังหวะลุ้นทำประตูได้บ่อยครั้งแต่ว่าจะได้ประตูครึ่งนำ 1-0 ต้องรอถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที 45-1 จากการส่งบอลเข้าไปสู่ก้นตาข่ายของธนกฤตโชติเมืองปากและเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกครึ่งหลังการครองบอลส่วนใหญ่ยังอยู่กับเจ้าบ้านแต่ว่านาที57จิโลนฮามัดอามีนยิงให้อุทัยธานีตามตีเสมอ 1-1 แม้ว่านาที79กิเวเมวิตโซลี่จะยิงให้บุรีรัมย์ขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 เข้าสู่นาที86ชาราลัมบูสยิงให้อุทัยธานีตามตีเสมอ 2-2 ต้องเล่นช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีช่วงต่อเวลาพิเศษบุรีรัมย์ยังเป็นฝ่ายครองเกมเดินหน้าบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องขณะที่อุทัยธานีหันมาเล่นเกมรับลึกหน้ากรอบเขตโทษตัวเองเพื่อหวังยื้อไปให้ถึงการดวลจุดโทษหาผู้ชนะปรากฏว่าเกมรับของทีมเยือนทำได้อย่างยอดเยี่ยมต้านทานเกมบุกเจ้าบ้านได้หมดทำให้ครบ120นาทีเสมอ 2-2 ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จุดโทษผลการลูกโทษที่จุดโทษปรากฏว่าปราสาทสายฟ้าเฉียบคมกว่าในการจบสกอร์เป็นเอาชนะ 3-1 สกอร์รวมชนะ 5-3 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแอปทักษะออนถึงกับอุทานลั่นหมอช้างทักดวงความรักล่าสุดอาการเป็นยังไงแล้วแม่แอปทักษะออนถึงกับอุทานลั่นหมอช้างทักดวงความรักล่าสุดแฟนๆแซวกันหน้าดูหมอช้างทศพรโพสต์ถึงดวงความรัก3ราศีในเดือนมีนาคม2567หนึ่งในนั้นพูดถึงราศีตุลราศีของแอปทักษะออนด้วยว่าคนดีๆมีเข้ามาเป็นช่วงโปรโมชั่นที่ดีมากโดยเฉพาะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่เข้าใจในตัวเราเคมีเข้ากันช่วยแนะนำสิ่งดีๆมีเรื่องให้ได้แฮปปี้ในความรักงานนี้แอปทักษะออนก็เข้ามาคอมเมนต์อุทานด้วยว่ากุ๊ยพร้อมอีโมจิยิ้มตาเป็นรูปหัวใจอาการคนมีความรักชุ่มฉ่ำใจทำเอามีคอมเมนต์จากแฟนๆเข้ามาแซวมาเชียร์กันรัวๆอาทิที่แอปเลื่อนสถานะเป็นคุณแฟนเลยค่ะแต่งค่ะต้องมาแล้ววอวอย่ารอช้าค่ะที่แอปแฟนนะกุลรักที่แอป
คนนี้จริงใจสุดพูดตรงจริงใจรักจริงไม่ต้องห่วงไม่มีนอกใจแน่นอนเพราะรู้จักมานานแอดนงกุลแอด AFF เทคซะออนเลื่อนเลยแล้วจะรู้ว่ารักแท้มีอยู่จริงจับมือกันข้ามทุกอย่างด้วยความรักความเข้าใจเป็นต้นThank you.